สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันดีเลยวาดเป็นเจ้าหญิงเงือกแล้วกันครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เราวาดเจ้าหญิงผมหยิกไปแล้วคลิปนี้เราลองมาวาดเป็นเจ้าหญิงที่เป็นนางเงือกนะครับดูซิจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ดูซับซ้อนมากขึ้นเนาะเริ่มเลยครับกะจังกะช่วงของหน้ากระดาษให้ดีนะครับเพราะว่าเจ้าหญิงเงือกเราจะกินพื้นที่ยาวออกไปนะครับเอาเป็นฝั่งนี้ดีกว่าเวลาวาดเสร็จจะได้ไล่กลับมาคืนเหมือนเดิมอะไรเอ่ยโครงหน้านะครับเจ้าหญิงต้องมีอะไรครับมีมงกุฎมงกุฎเราก็จะดีไซน์ไปได้หลากหลายนะครับเราก็ลองออกแบบดูแบบที่เราชอบว่าชอบแบบไหนต่อไปก็ตานะครับตาของเจ้าหญิงมีคิ้วด้วยใส่ขนตาให้ด้วยจมูกนะครับอาจจะจมูกโด่งนิดนึงยิ้มอีกแล้วเพราะว่าเวลาวาดการ์ตูนเราจะต้องมีความสุขนะครับต่อไปเราวาดมือนะครับดูเหมือนมือจะแขนจะยาวเกินสัดส่วนละแต่ก็ไม่เป็นไรครับใส่เสื้อให้เจ้าหญิงด้วยนะครับเป็นเปลือกหอยแล้วก็มีนิ้วนิดนึงมือใหญ่แล้วให้เป็นมีนิ้วด้วยแล้วก็เป็นตัวนะครับลำตัวเสร็จแล้วก็ต่อไปจะเป็นหางที่เป็นปลานะครับพอเป็นเงือกแล้วจะไม่มีขานะครับใครดูคลิปที่เป็นปลาโลมากับปลาฉลามแล้วก็จะน่าจะได้เคยวาดหางปลาแล้วนะครับก็คล้ายๆกันแต่วันนี้เราจะเพิ่มลวดลายให้กับหางด้วยนี่ครับแล้วก็วาดแขนอีกข้างหนึ่งมือนะครับนิ้วโป้งลองวาดดูนะครับปกติเราจะวาดแบบกำมือแล้วก็เป็นคล้ายๆวงรีแต่วันนี้เราจะมีอยากโค้งไปอีกนิดนึงเป็นอุ้งมือนะครับเจ้าหญิงเราจะแบมือนะครับแล้วต่อไปก็เป็นผมเหมือนเดิมแต่อยู่ในน้ำผมก็จะสยายปลิวตามน้ำด้วย
วาดเก็บให้ด้วยนะครับนางเงือกส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีเกล็ดนะครับไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนเหมือนกันแต่ก็นะครับใส่รายละเอียดลงไปเป็นเกล็ดปลาค่อยๆซ้อนทับกันไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีจังหวะของเกล็ดปลาอยู่ถ้าเราเรียงตามจังหวะได้เกล็ดปลาของเราก็จะมีระเบียบนะครับจังหวะของมันคืออะไรคือจากจุดตรงกลางของเกล็ดที่ผ่านมาไปยังจุดตรงกลางของอีกเกล็ดหนึ่งนะครับข้างๆนะครับก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอาจจะไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างก็ให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันหมดมีเบี้ยวบ้างก็ได้นะครับไม่ผิดการวาดรูปไม่ต้องกลัวผิดครับถ้าเราวาดผิดเราก็ลองดัดแปลงให้เป็นรูปแบบใหม่จะได้วาดอย่างมีความสุขไม่ต้องกลัวความผิดนะครับเมื่ออยู่ในน้ำก็มีฟองอากาศครับตามเคยก็เจ้าหญิงเงือกใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ลองฝึกกันดูนะครับแล้วถ้ายังไงอยากได้ตัวไหนก็มาติดตามที่ช่องของเรานะครับรีเควสต์มาได้ครับตามคอมเมนต์ของแต่ละวิดีโอถ้าอ่านเจอเมื่อไหร่จะเอามาวาดให้ดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ